่นมาครับว่าคุณเนี่ยใช้มือถือมากเกินไปเสียทั้งสายตาเสียทั้งเวลาผมเนี่ยมีวิธีแก้ให้ครับว่าเราสามารถทำยังไงให้ใช้มือถือน้อยลงได้แบบเทคนิคนะครับไม่ใช่จิตวิทยาโดยอย่างที่หนึ่งครับมือถือของเรานะครับจะมีฟีเจอร์ชื่อว่าดิจิตอลบาลานซ์ครับโดยถ้าคุณไม่รู้จักฟีเจอร์ชื่อว่าดิจิตอลบาลานซ์นะครับดิจิตอลบาลานซ์ก็คือการเข้าสู่โลกดิจิตอลแบบมีบาลานซ์ไม่ให้จิตของคุณเสียไม่ให้สายตาคุณเสียไม่ให้เวลาคุณเสียโดยเราเนี่ยจะสามารถปรับได้นะครับในเซตติ้งของมือถือเราโดยเกี่ยวกับรุ่นนะครับอาจจะไม่เหมือนกันทุกรุ่นแต่รุ่นใหม่ๆครับของ Samsung Poco พวกมือถือดังๆ Redmi Realme Xiaomi พวกนี้เนี่ยมีหมดเลยครับของ Apple ก็ยังมีโดยเลื่อนลงมาครับกดเข้า Setting เลื่อนลงมาจนกว่าจะเจอ Digital Balance โดยผมจะปิด Digital Balance ก่อนครับเพื่อโชว์โดย Digital Balance ครับพอเข้าไปครั้งแรกเนี่ยขึ้นว่า Keep Your Day Balanceจะเช็คกันนะคะว่าใช้มือของคุณเนี่ยนานเท่าไหร่โดยเราจะสามารถใช้ดิจิตอลบาลานซ์ถ้าคุณเลือกบุตรหลักของท่านเนี่ยคุณจะมีพาเรนทัลคอนโทรลสามารถคอนโทรลผ่านคอมพิวเตอร์ล็อกเครื่องได้เมื่อไหร่ก็ได้ส่วนถ้าหากว่าคุณใช้เองก็แค่กดมีครับโดยต่อไปนะครับเราจะต้องมาตั้งดิจิตอลบาลานซ์พินก่อนเพราะถ้าหากว่าเราไม่ตั้งเราแค่กดปิดแล้วก็ใช้ได้แล้วอ่ะกดผมใส่ถัดเข้าไปใส่2รอบจากนั้นเนี่ยคุณสามารถตั้ง Who's your idolดันจากนั้นนะครับเราเนี่ยได้เปิดดิจิตอลบาลานซ์พินเรียบร้อยแล้วเราเนี่ยจะต้องเลือกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่เราจะหยุดได้สกรีนไทม์นะครับหมายความว่าเราต้องการที่จะใช้หน้าจอของเราน้อยลงแล้วปิดหน้าจอของเราหรือไม่ให้ใช้โทรศัพท์2แอปลิมิตเราไม่อยากเข้าแอปนี้เกินเวลาเท่าไหร่3 away time เราอยากนอนตีเท่าไหร่อยากนอนตอน 2-3 ทุ่ม 4 ทุ่มแต่ก็ยังติดโทรศัพท์คุณสามารถปรับเอาเวลาเป็นสีทุ่มแล้วหน้าจอคุณจะเป็นสีขาวดำหรือบางเครื่องเนี่ยจะปิดไปเลยแอปสามารถเลือกแล้วหน้าจอจะปิดหรือจะเป็นสีขาวดำของ Samsung โดยแอปลิมิตนะครับส่วนแอปลิมิตเนี่ยเราสามารถเลือกแอปเช่น Discord Line Facebook ว่าเราไม่อยากเล่นนะครับแต่ไอ้พวกนาฬิกากับแมปมันก็ต้องเปิดอยู่แล้วนะครับถ้าไปปิดมันก็คุณรู้อยู่แล้วแหละว่ามันทำอะไรไม่ได้ต่อไปนะครับก็คือ Screen Timeคุณน่ะอยากอยู่บนหน้าจอกี่ชั่วโมงถ้าสมมติว่าคุณอยากอยู่ 4-5 ชั่วโมงคุณก็สามารถตั้ง 4-5 ชั่วโมงแล้วมือถือของคุณจะเปลี่ยนมาหน้าจอขาวดำสำหรับ Samsung หรือจะดับไปเลยสำหรับเครื่องอื่นนะครับแล้วต้องใส่พินเพื่อที่จะกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งผมคิดว่า Digital Balance นะครับเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเป็นฟีเจอร์ที่ระบาลานซ์ระหว่าง Real Life Reality กับ Digital เอามารวมไว้เข้ากันให้มันเข้ากันจริงๆแบบไม่เกิน Digital 24 ชั่วโมงไลฟ์แบบ 0% เนี่ยมันเนี่ยต้องแยกให้เป็นบาลานซ์ครับโดยเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากและนี่คือทั้งหมดคลิปนี้ครับทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ